สวัสดีครับคิดเรื่องอยู่วันนี้เราพาทุกคนมาดูโครงการแกรนด์บางกอกบูรวาร์ดสเตทบางนาจาก SC Asset ที่นี่เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นรองรับครอบครัวขนาดใหญ่และมีแม่บ้านอยู่ประจำได้ดีไซน์หน้าตาตัวบ้านเขาทำออกมาในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกที่ดูหรูหราโออาร์ขนาด 4-5 ห้องนอนได้พื้นที่ใช้สอยเยอะเริ่มต้นที่439ตารางเมตรไปจนถึงแบบใหญ่591ตารางเมตรเลยที่นี่นะครับเขาเป็นโครงการใหม่นะฮะที่เพิ่งเปิดตัวช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะครับทำเลของโครงการเนี่ยอยู่อิงกับวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออกนะครับแล้วก็ยังอยู่ไม่ไกลกับถนนบางนาตาด้วยถ้าขับออกไปตรงนี้จะเป็นช่วงบริเวณกิโลเมตรที่8นะฮะและนอกจากนี้ตัวโครงการเนี่ยยังอยู่ไม่ไกลกับศูนย์การค้าอย่างเมกะบางนาแล้วก็สนามบินสุวรรณภูมิด้วยครับใช่เลยครับขนาดที่ดินของโครงการนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ15ไร่ครึ่งมีจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด34ยูนิตช่วงราคาของโครงการเนี่ยจะอยู่ที่ 35-60 ล้านบาทครับโดยบ้านของที่นี่จะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นทั้งหมดและมีให้เลือก3แบบด้วยกันครับเริ่มที่แบบแรกคือซิทาเดลครับที่ดินเริ่มต้น82ตารางวาพื้นที่ใช้สอย439ตารางเมตรฟังก์ชันคือ4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้านและจอดรถได้3คันครับถัดมาท้ายกลางคือปาลาดิโอครับที่ดินเริ่มต้น100ตารางวาพื้นที่ใช้สอย510ตารางเมตรจัดออกมาเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้านและจอดรถได้4คันครับและสุดท้ายแบบใหญ่สุดคือมอนติเซโลครับที่ดินเริ่มต้น110ตารางวาพื้นที่ใช้สอย591ตารางเมตรจัดออกมาเป็น5ห้องนอน6ห้องน้ำ1ห้องซักรีด2ห้องแม่บ้านและจอดรถได้5คันซึ่งจะเป็นหลังใหญ่สุดที่เราพาไปดูบ้านตัวอย่างในวันนี้ด้วยครับสไตล์บ้านของที่นี่เขาจะออกแบบมาเป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะครับสังเกตได้จากทางเข้าหลักของตัวบ้านเลยที่เป็นซุ้มเสาคู่ขนาดใหญ่ตรงนี้จะได้ความโออาร์เลยนะครับแล้วเขาก็เลือกใช้เส้นแนวโค้งตรงนี้ที่ดูให้ความอ่อนช้อยด้วยไม่ได้ดูแข็งก้าวจนเกินไปแล้วก็วัสดุปิดผิวเขาจะเลือกมาเป็นวัสดุลายกระเบื้องหินอ่อนนะครับตรงนี้ก็จะได้ความเป็นคลาสสิกรวมถึงมีการย่อมุมหัวเสาด้วยผมชอบตรงที่เขาดึงอัตลักษณ์บางส่วนของความเป็นคลาสสิกมาใช้นะครับไม่ได้ดูเยอะจนเกินไปทำให้ตัวบ้านเนี่ยก็ดูทันสมัยแล้วก็ไม่ได้ดูเก่าแก่จนเกินไปนะฮะรองรับได้ทั้งวัยคุณพ่อคุณแม่รวมถึงวัยรุ่นก็ได้ด้วยแล้วก็หลังคาของบ้านหลังนี้นะครับเขาจะเป็นทรงปั้นหยาซึ่งจะมีโซลาร์เซลล์ติดตั้งแบบ3กิโลวัตต์มาให้ลูกบ้านได้ใช้ด้วยนะครับเป็นแบบออนกริดใช่ตรงนี้ก็จะช่วยประหยัดไฟในเวลากลางวันได้บ้างรวมถึงโครงสร้างของตัวบ้านที่นี่นะครับเขาจะเป็นโครงสร้างระบบคอนเวนชั่นแนลหรือว่าเกาะอิฐฉาบปูนั่นเองตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ในอนาคตได้โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักครับส่วนที่อยู่ด้านหลังพวกเราอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างนะฮะเขาเลยไม่ได้ใส่แนวรั้วหรือว่าประตูเอาไว้แต่ว่าทางเข้าบ้านหนึ่งจริงๆแล้วจะมีประตูอยู่2ชุดด้วยกันก็คือประตูสำหรับคนเดินเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับผมจะใกล้กับประตูทางเข้าหลักของตัวบ้านเป็นบานสวิงเป็นบานสวิงนะฮะตัวประตูรถเข้าออกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นประตูรั้วเหล็กรางเลื่อนขนาดใหญ่เลยแนวยาวเลยอันนี้ทางโครงการจะมีการติดตั้งเตรียมบล็อกไฟไว้ให้ครับลูกบ้านเนี่ยไปติดมอเตอร์เพื่อเป็นระบบอัตโนมัติเพิ่มเติมในภายหลังนะครับครับผมแล้วก็โครงสร้างที่จอดรถเนี่ยเขาจะมีอยู่2โครงสร้างด้วยกันนะครับโดยด้านนอกที่พ้นตัวโรงรถมาที่เป็นกลางแจ้งเนี่ยอันนี้จะเป็นโครงสร้างโรงเข็มสั้นลึก6เมตรครับผมแบบรูพรมนะครับแต่ว่าส่วนด้านในตรงนี้นะฮะที่เรายืนอยู่เนี่ยจะเป็นโครงสร้างเข็มเดียวกับตัวบ้านเลยนะครับครับผมแล้วก็พื้นที่จอดรถทั้งหมดตรงนี้จะมีการปูเป็นพื้นคอนกรีตสแตมไว้ให้แบบนี้เลยเพื่อความเรียบร้อยสวยงามนั่นเองนะครับ บ้านหลังเนี้ยจอดรถได้5คันพื้นที่เรายืนอยู่ตรงนี้ประมาณ4คันแล้วก็ด้านในตรงนู้นอีก1คันนะครับเป็นแบบเรียงหน้ากระดานเวลาเข้าออกสามารถทำได้ค่อนข้างง่ายและสะดวกนะครับครับผมแล้วก็อยากพามาดูด้านหลังที่เขาติดป้ายไว้ว่า EV Charger Support เพราะว่าระบบไฟในบ้านในโครงการเนี่ยเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะเป็นไฟบ้าน3เฟสหมดเลยครับผมอย่างไทป์กลางกับไทป์ใหญ่นะจะเป็นโหลด50/150ด้วยสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะๆได้นะครับตรงบริเวณลงรถตรงเนี้ยเราสามารถไปติดตั้งวอลชาร์จได้เลยนะครับแล้วเขาเตรียมไว้ให้2จุดด้วยเผื่ออยากจะมีรถ EV หลายๆคันนั่นเองนะครับแล้วก็บริเวณลงรถตรงนี้จะมีห้องเก็บของไว้ให้อันนี้เอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์ล้างรถดูดฝุ่นทำสวนได้นะครับหน้าบ้านเรียบร้อยส่วนทางเข้าบ้านน่ะเขาจะมีอยู่ประตูอยู่2ชุดด้วยกันคือตรงนี้จากลงรถซึ่งอันนี้ครับเขาจะเป็นลักษณะประตูบานทึบนะฮะเป็นไม้สักนะครับตำแหน่งตรงนี้จะอยู่ใกล้ห้องครัวเวลาที่เราไปซื้อของจากซูเปอร์มามีอาหารเลี้ยวเข้าได้เลยเดินเข้าตรงนี้จะสะดวกกว่าแต่ว่าถ้าเราอยากจะกลับบ้านมาแบบพักผ่อนหรือว่ามีแขกมาทางนี้ฮะทางโครงการจะมีการทำแรมป์หรือทางลาดไว้ให้ด้วยเผื่อใครใช้รถเข็นวีลแชร์ครับผมกระเป๋าเดินทาง
รถเข็นลูกก็มาใช้ทางนี้ดีกว่าสูงผู้สูงอายุก็ได้ใช่แล้วก็ประตูทางเข้าหลักอ่ะตรงนี้จะค่อนข้างดูโอ่อ่าและแกรนกว่าครับนี่จะเป็นประตูไม้สักแต่ว่ามีใส่แบบกระจกไว้ให้ด้วยครับเพื่อแสงธรรมชาติอ่ะเข้าผ่านไปยังตัวบ้านได้แล้วก็มือจับเป็นแบบบอลวินนะครับแล้วก็เป็นประตูบานคู่ด้วยเวลาที่เราขนย้ายของชิ้นใหญ่อย่างเป็นโนโซฟาเราสามารถมาเข้าตรงประตูบานได้ในบ้านตัวอย่างเขาแต่งเป็นยังไงเดี๋ยวตามเราไปดูกันครับไปครับเข้ามาภายในตัวบ้านกันบ้างนะครับครับผมก่อนอื่นเลยขอพูดถึงเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยภายในตัวบ้านหลังนี้กันก่อนครับเขาจะมีช็อคเซนเซอร์แล้วก็แมกเนติกเซนเซอร์เนี่ยให้ทั่วทั้งหลังเลยครับรวมถึงจะมีฮีทแอนด์สโมกดีเทคเตอร์ให้ด้วยนะครับส่วนเทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยจะมีโฮมออโตเมชันที่ใช้งานผ่านแอปรู้ใจสามารถเปิดปิดไฟแอร์ได้นะครับแล้วก็จะมีระบบกรองอากาศที่เรียกว่า Active Air Quality อันนี้จะเป็นระบบหมุนเวียนอากาศภายในตัวบ้านครับโดยจะดึงอากาศจากด้านนอกนะครับผ่านตัวกรอง PM 2.5 เข้ามาภายในตัวบ้านแล้วก็อากาศที่อยู่ภายในบ้านเราเนี่ยเวลาเราอยู่นานๆคาร์บอนไดออกไซด์มันสูงเขาก็จะดูดออกไปด้านนอกครับทำให้ภายในบ้านเนี่ยเกิดการ Ventilation ด้วยซึ่งไอจุดที่ปล่อยอ่ะเขาปล่อยทั้งส่วนโถงชั้นล่างชั้นบนแล้วก็ทุกห้องนอนเลยใช่แล้วก็จะได้อากาศสดชื่นสดชื่นภายในตัวบ้านครับส่วนพื้นของบ้านนะครับเขาจะใช้เป็นกระเบื้องพอร์ซเลนแกรนิโตขนาดเขาจะใหญ่เป็นพิเศษเลยพี่ปั้นใหญ่มากเลยเนี่ยใช่75คูณเมตร50เลยโอ้ดังนั้นเวลาเรารอยต่อมันจะน้อยเราจะเห็นเป็นแบบแผ่นดีใหญ่เนาะสวยงามแล้วก็เวลาเราทำความสะอาดเนี่ยพอรอยมันน้อยมันก็จะมีพวกสิ่งสกปรกไปติดได้ยากขึ้นใช่นะครับรวมถึงผนังของบ้านเขาจะติดวอลเปเปอร์มาให้ทั้งหลังนะฮะแล้วก็ระดับพื้นถึงฝ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยเขาจะอยู่ที่3เมตรทั้งชั้น1แล้วก็ชั้น2เลยครับผมมาดูฟังก์ชันการใช้งานกันบ้างดีกว่าพอเราเดินเข้ามาส่วนแรกที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโถงต้อนรับเป็นโฟเย่ขนาดใหญ่มากเบิ่มเลยอะครับทำให้เราสามารถเลือกจัดได้หลายแบบมากๆใครจะทำเป็นมุมนั่งเล่นตรงนี้ก็ได้แล้วตรงนั้นอาจจะทำเป็นห้องอะไรอีกห้องนึงก็ได้คือบ้านตัวอย่างอ่ะเขาวางเป็นแบบเก้าอี้แขกแบบชั่วคราวชั่วคราวใช่ครับสองคนแต่จริงๆเหมือนจะถ่ายรูปอะไรสักอย่างเออจริงๆแล้วเราสามารถทำเป็นอย่างอื่นก็ได้นะถ้าอย่างเป็นพี่ทำไงถ้าเป็นพี่อ่ะอันนี้ส่วนตัวของผมนะผมอาจจะทำเป็นชูรูมขนาดใหญ่แล้วแบบเอาไว้เก็บรองเท้าเก็บรองเท้าคู่โปรดหน่อยที่มันพอโชว์ได้ด้วยแต่ตรงนี้ได้เลยของผมอาจจะแบบวางของสะสมไงเวลาเดินเข้าออกจะได้รู้ว่าเป็นบ้านใครอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับคาแรคเตอร์ของเจ้าของบ้านถัดมาดูฝั่งนี้กันบ้างฮะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นเหมือนลิฟวิ่งรูมละสำหรับรับแขกเวลามีสมาชิกข้างนอกเข้ามาหรือว่าแขกเนี่ยเราก็พามาต้อนรับตรงนี้ได้ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะใช่ครับเข้ามาก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในมุมแล้วก็จะล้อมรอบด้วยแนวกระจกทำให้ได้แสงข้างนอกค่อนข้างเยอะนะฮะอย่างที่เห็นว่าเราสามารถวางเป็นชุดโซฟาล้อมรอบได้เลยประมาณสัก 6-7 คนได้ได้ผมว่าจริงอาจจะได้มากกว่านั้นด้วยซ้ำแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าผนังฝั่งเนี้ยจริงๆจะเป็นผนังทึบนะครับเราสามารถติดทีวีได้ทำเป็นชั้นวางทีวีขนาดใหญ่ก็ได้แต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาทำให้ดูเป็นไอเดียว่าเขาเอาผนังผืนนี้ออกแล้วก็จะเป็นอีกมุมนึงด้านในเพราะว่าระบบการก่อสร้างอ่ะเป็นก่ออิฐปูนแค่ทุบตรงนี้ออกอ่ะมันไม่กระทบกับโครงสร้างหลักของตัวบ้านอยู่แล้วใช่ครับอย่างห้องนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางโครงการเขาออกแบบเป็นห้องนอนชั้น1พื้นภายในห้องต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วจะเป็นพื้น absorb floor หรือว่าพื้นที่ลดการกระแทกนั่นเองเหมาะสำหรับการรองรับผู้สูงอายุเวลาที่เรามีผู้สูงอายุที่อาจจะใช้วีลแชร์เวลาที่หกล้มก็จะลดไม่บาดเจ็บมากไม่บาดเจ็บมากครับตรงนี้จะเป็นพื้นลายไม้เนาะลงไปกระแทกก็จริงๆแปลว่าห้องนี้รองรับสำหรับพาผู้สูงอายุมาอยู่ได้ด้วยใช่มีห้องน้ำในตัวด้วยใช่แล้วห้องน้ำเขาพิเศษมากตรงที่ว่าเขาจะไม่มีระดับเลยเราสามารถเข็นรถเข็นเข้าออกได้สบายๆครับแล้วก็ภายในห้องน้ำเนี่ยต้องบอกก่อนว่าบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาไม่ได้ทำเป็นห้องนอนเขาก็เลยบิ้วห้องน้ำเป็นแบบอื่นแต่ว่าบ้านมาตรฐานนะครับภายในห้องน้ำเขาจะมีราวจับมาให้รวมถึงส่วนอาบน้ำเนี่ยก็จะได้พื้นที่นั่งอาบน้ำด้วยครับแล้วก็สเปซเรียกว่าเป็นไซที่ท่านผู้ใหญ่อยู่กัน2คนได้สบายๆมีพื้นที่เหลือให้แบบวางเตียงแล้วมีมุมโต๊ะเครื่องแป้งมีมุมอะไรแบบหนังสือระบายส่งระบายสีก็ยังมีมุมให้ทำได้แล้วผมชอบตรงที่ว่ามีนี่ด้วยใช่เป็นประตูเชื่อมไปยังเฉลียงข้างบ้านใช่ไหมครับด้านข้างบ้านอันนี้แล้วแต่ไซส์นะแต่ไซส์ของที่บ้านมาตรฐานแต่ละแปลงไม่เท่ากันแต่ของไอเดียบ้านตัวอย่างเนี่ยจะเป็นแปลงที่มีที่ดินด้านข้างบ้านเยอะหน่อยเขาก็เลยทำเป็นพาวิเลียนแล้วก็สระว่ายน้ำด้านข้างบ้านนะครับถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะใช้ที่ดินด้านข้างบ้านเยอะๆก็ลองมาดูที่แปลงของโครงการได้ครับถัดมานะครับออกมาจากห้องนอนผู้สูงอายุนะฮะเราจะมาเจอกับตำแหน่งตรงกลางบ้านฝั่งด้านหลังแล้วซึ่งอันนี้จะเห็นบันไดแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ข้างบันไดตรงนี้ก็คือเขาวางเป็นเปียโนตกแต่งเอาไว้เป็นจุดรับสายตาเลยเวลาเขาออกเวลาเราเปิดมาจะเห็นตรงมุมนี้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นอ่ะเขาเลยตั้งใจแบบว่าเฮ้ยตรงนี้คุณจะใส่แกนเปียโนหรือจะเป็นของสะสมที่เป็นสไตล์ถึงเจ้าของบ้านอ่ะมาวางไว้ตรงนี้จะเป็นมุมแรกที่เห็นเลยนะฮะและลักษณะของบันไดตรงบ้านหลังเนี้ยเขาจะเป็นบันไดวนนะครับแต่เนี้ยเป็นบันไดของบ้านตัวอย่างเขามีการปรับเปลี่ยนวัสดุนิดนึงแต่ว่าบันไดของบ้านมาตรฐานเนี่ยจะเป็นโครงสร้างคอสลอแล้วก็วัสดุทางลูกตั้งลูกนอนเนี่ยจะเป็นพื้นไม้สักนั่นเองนะครับต
รงนี้จะเป็นพื้นที่ที่สูงเป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มด้วยคุณผู้ชมความสูงเนี่ยประมาณเกือบ7เมตรเลยนะครับผมทำให้เชื่อมมุมมองกับด้านบนได้แล้วก็เหมาะสำหรับการจะใส่แชนเดเลียร์แบบนี้ทำให้ตรงนี้มันดูสวยแล้วก็เต็มพื้นที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะทีนี้เราพามาดูฟังก์ชันอีกฝั่งนึงของตัวบ้านกันบ้างนะครับผมซึ่งตำแหน่งตรงนี้ข้างๆกันน่ะจะเป็นพื้นที่ของโต๊ะรับประทานอาหารอันนี้ยังมีสเปซเหลือให้ยืดโต๊ะได้อีกนะป้าครับอันนี้เขาใส่เป็นโต๊ะแบบ10ที่นั่งแบบมีหัวท้ายแต่ถ้าใครแบบมีแขกมากินข้าวบ้านบ่อยๆเป็นครอบครัวใหญ่จริงๆอ่ะยืดโต๊ะมาอีกได้มาได้อีกแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะไม่ได้ใส่เป็นโต๊ะแบบ12ที่นั่งอ่ะเอาไซส์เนี้ยแล้วขยับมานิดนึงแล้วคุณน่ะมาใส่เป็นพวกไอแลนด์ตรงเนี้ยทําเป็นครัวฝรั่งอีกโซนนึงก็ได้นะใช่ตรงเนี้ยก็จะมีแบบว่าทําเป็นแพนทรีเอาไว้มุมเก็บเครื่องดื่มแล้วก็ฝั่งด้านหลังของปาร์คเนี่ยอันนี้จะเป็นประตูที่เข้ามาจากที่จอดรถซึ่งถ้าเราเปิดมาข้างๆกันน่ะในบ้านมาตรฐานนะจะมีพื้นที่ตรงนี้ที่เขาวาวพื้นที่เข้าไปนะฮะอันนี้เขาทำออกมาให้ดูว่าเฮ้ยอันนี้เวิร์กแล้วก็คือทำเป็นพื้นที่นั่งถอดเก็บใส่รองเท้าเพราะว่าตรงนี้เขาบิวให้ดูว่าก็เป็นอีกจุดนึงที่เราทำเป็นชูรูมหรือว่าตู้เก็บรองเท้าได้เป็นไอเดียที่น่าสนใจเลยฮะนี่ก็เก็บได้หลายคู่อยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ข้างๆกันก็จะมีห้องน้ำ powder room นะอันนี้จะไม่มีฟังก์ชันอาบน้ำ powder room ที่ใหญ่มากแล้วก็ถัดมาครับคือครัวละครับจะบอกว่าครัวของเขาเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่มีช่องเปิดหลักๆอยู่ฝั่งด้านหน้าบ้านนี้เราจะได้แบบช่องแสงขนาดใหญ่มากเอาไว้สำหรับว่าเวลาเจ้าของบ้านหรือใครทำครัวอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่ามีรถเข้าออกยังไงบ้างมีแขกมามีแกร็บมาส่งอาหารอะไรเงี้ยสเปซของครัวจะเป็นสเปซที่สามารถบิวอินเคาน์เตอร์รูปตัว L ขนาดใหญ่ได้นะครับอันนี้ของจริงจะเป็นพื้นที่เปล่าๆให้เราดีไซน์เองนะฮะแต่ว่าก็ยังสามารถทำครัวได้ประมาณสัก 2-3 คนน่ะกับพื้นที่ในห้องครัวที่เขาเตรียมมาให้ได้นะครับนอกจากนี้บ้านหลังนี้ออกแบบให้รองรับการมีเมดมาอยู่ประจำด้วยจริงๆแล้วเมดอ่ะเขาเริ่มเข้ามาในโซนครัวเราบ้างแล้วล่ะเพราะว่าเขาก็มาทำอาหารให้เจ้าของบ้านบ้างนะครับซึ่งเมดของเขาอ่ะจะอยู่ตรงนี้คือโซนเมดพาซ่าแล้วจะบอกว่าเมดพาซ่าพื้นที่ใหญ่เหมือนกันนะซึ่งโซนเมดพาซ่าตรงนี้นะฮะเขาออกแบบให้เราสามารถวางเครื่องซักผ้าตรงนี้เพราะว่ามีระบบท่อน้ำดีน้ำทิ้งแล้วก็ปลั๊กไฟอยู่นะฮะทำให้เราวางเครื่องซักผ้าตรงนี้ไม่โดนแดดโดนฝนด้วยยืดอายุการใช้งานนะครับและตรงนี้ก็จะมีการแจกฟังก์ชันไปยังห้องต่างๆอย่างห้องด้านหลังป้าเนี่ยจะเป็นห้องปิดมิดชิดเลยนะอาจจะเป็นห้องทำงานส่วนตัวของเขาห้องรีดผ้ามาทำห้องนี้ได้รีดเสร็จแล้วเก็บเสื้อผ้าชั่วคราวตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำที่อยู่ตรงข้างของห้องนอนห้องนอนมีมาให้2ห้องเลยนะฮะอาจจะทำเป็นห้องนึงเป็นห้องแนนนี่เลี้ยงเด็กอีกห้องนึงเป็นห้องสำหรับแม่บ้านนั่นเองครับแล้วด้วยลักษณะตำแหน่งของห้องแบบนี้นะครับถ้าครอบครัวไหนที่มีเมดคนเดียวก็อาจจะทุบรวมเป็นห้องใหญ่ห้องเดียวก็ได้ครับขึ้นมาต่อกันที่ชั้น2นะครับชั้นนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่พักผ่อนละเขาก็เลยเปลี่ยนจากพื้นที่เป็นกระเบื้องด้านล่างมาเป็นพื้นปาร์เก้ไม้สักนะครับอันนี้ผิวสัมผัสจะได้ถึงความเป็นไม้จริงแล้วก็จะมีความอบอุ่นมากขึ้นพื้นที่ด้านบนนะครับโถงบันไดก่อนอื่นเลยตรงนี้จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะจริงๆแล้วตรงนี้จะเป็นพื้นที่โล่งๆเลยแต่ว่าบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาบิวให้ดูว่าเขาจะทำฉากกั้นเพื่อแบ่งสัดส่วนพื้นที่ตรงนี้ได้ก็คือเป็น family area แหละแต่ว่าถ้าต้องการให้แอร์มันไม่ฟุ้งออกไปด้านนอกเราไปใส่ประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้ก็ได้นะใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นห้องแบบมีชิดเลยเขาอาจจะทำเป็นโต๊ะทำงานแล้วก็อยากประชุมเป็นส่วนตัวก็กั้นตรงนี้ก็ได้หรือตอนไหนที่แบบอยากมานั่งคุยกับลูกๆนั่งเล่นกันก็เปิดโล่งๆก็ได้เป็นโต๊ะทำงานของคุณพ่อแล้วฝั่งนึงก็เป็นโต๊ะทำกันบ้านของลูกๆได้แล้วคุณพ่อก็มาเฝ้าลูกๆว่ากันบ้านเสร็จหรือยังประมาณนั้นหรือลูกๆเฝ้าพ่อทำงานเสร็จหรือยังกลับกันก็ได้เรามาดูห้องนอนกันต่อครับชั้นนี้เนี่ยเขาจะมีห้องนอนทั้งหมด4ห้องซึ่งต้องบอกว่า2ใน4เนี่ยเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมถึง2ห้องเลยขนาดใหญ่มากอย่างห้องนี้ใหญ่ตั้งแต่ทางเข้าเลยพี่ป้านดูใช่ประตูทางเข้าก็เป็นโอเวอร์ไซส์เลยอ่ะแล้วก็ห้องนี้เนี่ยจะแยกตัวออกมาเป็นเอกเทศเลยนะอยู่อีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงของบ้านเลยแล้วก็ภายในห้องเนี่ยจะกว้างตั้งแต่หน้าบ้านไปถึงหลังบ้านเลยครับได้ยาวเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าบ้านเนี่ยเขาจะมีระเบียงให้เราสามารถออกไปสูดอากาศเล็กๆน้อยๆได้ด้วยหรือจะปลูกเป็นต้นไม้สร้างบรรยากาศให้กับหน้าบ้านแล้วก็พื้นที่ในห้องนี้ก็ได้ครับครับส่วนอย่างที่เห็นพื้นที่ภายในห้องเนี่ยพี่ปั้นวางเตียง5ฟุตได้สบายๆ 5-6 ฟุตเนี่ยวางได้หมดเลยวางคิงไซส์สบายๆจะทำเป็น7ฟุต8ฟุตก็ได้ถ้าอยากจะนอนแล้วก็ปลายเตียงตรงนี้นะครับจริงๆเราสามารถวางเป็นที่นั่งเป็นโซฟาเล็กๆก็ได้ใครยังไม่อยากนอนอาจจะอยากดูนอนนั่งดูหนังก่อนเนี่ยสามารถนั่งตรงนี้ก่อนได้มีพื้นที่ให้ทำนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้จริงๆจะมีช่องแสงด้านในตรงนี้ให้ด้วยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่ทำให้ดูว่าเป็นมุมโต๊ะทำงานโต๊ะอเนกประสงค์ดูจากเก้าอี้เราไม่เหมือนทำงานเป็นแบบเกมเมอร์เลยนะเนี่ยห้องลูกชายคนโตหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นครับแล้วก็สามารถเล่นเกมเข้ามุมได้ความเป็นส่วนตัวด้วยตรงนี้หรือว่าจะทำงานหรือว่างานอดิเรกต่างๆสามารถมีพื้นที่ตรงนี้เลย
แล้วก็ด้านข้างของผมตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่โล่งๆขนาดใหญ่จริงๆแล้วแต่ว่าเขาบิวให้ดูเป็นไอเดียอีกแล้วว่าเขาจะกั้นฉากเป็นส่วนของ wall in closet ที่เป็นสัดส่วนได้ครับพื้นที่ภายในเนี่ยเราก็บิวตัวเสื้อผ้าได้ยาวตลอดแนวเลยนะครับแล้วก็ด้านในสุดเนี่ยจะมีช่องแสงให้ด้วยเหมาะกับการทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ห้องน้ำของห้องนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจะเป็นห้องน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สำคัญคือได้อ่างอาบน้ำมาด้วยรวมถึงได้ช่องแสงขนาดใหญ่ด้วยนะครับครับตรงนี้จะช่วยให้ระบายอากาศภายในห้องได้ดีแล้วก็เป็นช่องแสงของห้องด้วยครับถัดมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนอีกฝั่งนึงของตัวบ้านกันบ้างนะครับอย่างที่ป้าบอกไปว่าชั้นนี้มี4ห้องนอนนะฮะซึ่งเมื่อกี้ห้องนอนฝั่งนึงก็อยู่ของเราเองอันนี้ด้านหลังพวกเราคืออีก3ห้องนอนนะครับซึ่งผมขอพูดถึงห้องนอนฝั่งด้านหลังอันนี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการทุบผนังของบ้านตัวอย่างครับผมจริงๆแล้วตรงนี้จะเป็นผนังทึบนะแล้วก็มีประตูทางเข้าห้องนอนเนี่ยเขาทุบออกแล้วใส่เป็นกระจกแล้วก็เป็นแบบประตูบานเลื่อนแบบนี้เพราะว่าห้องเนี่ยเขาไม่ได้จัดเป็นห้องนอนมันทำให้แบบว่ายังแบบโชว์ได้แล้วเขาจัดเป็นห้องอะไรครับพี่ปันอันนี้เขาจัดเป็นปาคิดว่าคือห้องอะไรมันแปลกอยู่นะพี่ว่าเป็นห้องทันตแพทย์ที่เป็นคนไข้ปาเป็นคุณหมออาปากหน่อยครับผมว่าไม่น่าใช่อาจจะน่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับซาลอนสปาอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะใช่ดูจากลักษณะเก้าอี้แล้วก็แนวกระจกละก็สามารถทำเป็นห้องแบบ private สปาแบบเชิญหมอนวดส่วนตัวมาใช้งานเป็นห้องนี้ก็ได้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียแล้วกันว่าถ้าเราไม่ได้ใช้งานห้องนอนลูกกับครบทุกห้องอ่ะห้องนี้มันก็กลายเป็นห้องอเนกประสงค์ได้ครับผมแล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวเหมือนกันแต่ว่าอีกห้องนึงสำหรับห้องลูกคนที่อยู่ข้างๆกันนะครับห้องนี้จะมีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับครับผมซึ่งก็จะเห็นว่าสเปซของห้องเนี่ยมันจะดูกว้างขึ้นสามารถวางเฟอร์ได้เยอะขึ้นครับแต่ก็ยังคงมีการแยกโซนแต่งตัวที่อยู่บริเวณด้านหน้าห้องน้ำมาให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วทีนี้เราจะพามาดูห้องมาสเตอร์เบดรูมอีกห้องอย่างที่ป้าบอกไปว่าเขามี2ห้องใช่ไหมฮะอีกห้องนึงอยู่ตรงนี้ครับอ่าอยู่ฝั่งด้านหน้าบ้านผมชอบห้องนี้มากๆเพราะว่าคาแรคเตอร์ห้องเนี่ยเป็นห้องหน้ากว้างครับผมจริงๆที่เราเห็นหัวเตียงอ่ะมันกว้างกว่านี้อีกนะอันนี้เขาบิวอินหัวเตียงมาให้ดูว่าแบ่งเป็นโซนนิ่งนิดนึงของจริงคือกว้างมากๆครับผมแล้วพอห้องหน้ากว้างอ่ะพี่ว่ามันจัดง่ายนะคือมันเหมือนว่าอารมณ์แรกอ่ะฉันเป็นโซนแบบนั่งเล่นดูทีวีจิบชาผมรู้สึกว่าผมชอบช่องแสงของเขาอ่ะคือช่องแสงฝั่งด้านหน้าบ้านอ่ะมันได้เยอะระเบียงเขาใหญ่ด้วยนะเนี่ยแล้วก็จะมีระเบียงอย่างที่ปาร์คบอกไปว่าเป็นระเบียงหน้ากว้างเป็นพิเศษครับผมแล้วตัวระเบียงอ่ะเขาจะอยู่ภายใต้ชายคาที่เป็นแบบหน้ากากของบ้านด้วยยังอยู่ภายใต้ร่มเงาอยู่ตรงนี้เราสามารถปลูกเป็นไม้กระถางที่ต้องการไม้ดำไรเพื่อเพิ่มบรรยากาศชอบพื้นที่แบบนี้มากเลยครับเวลาเราวางเฟอร์นิเจอร์เอาท์ดอร์อย่างเงี้ยเอาไปชิวๆด้านนอกได้เลยแล้วก็นอกจากตรงพื้นที่นั่งเล่นพื้นที่วางเตียงแล้วไปดูด้านหลังกันอันนี้เขาวิวมาใช่ไหมแบบที่พี่ปันบอกตรงนี้เขาวิวอินหัวเตียงเอาไว้นะครับแล้วจริงๆถ้าเราวิวแบบเขาอะเราสามารถใส่เป็นประตูกระจกบานเลื่อนเพื่อกลายเป็นส่วนได้เป็นห้องแต่งตัวเนี่ยมีติดแอร์ไว้ในโซน walk in closet ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นสเปซพื้นที่แต่งตัวแบบรูปทรงตัว L แบบนี้เราก็สามารถไปจัดสรรได้เลยว่าคุณผู้ชาย 30% คุณผู้หญิง 70% แล้วแต่แชร์กันเอาแล้วสุดท้ายครับก็คือห้องน้ำหรือว่า master bathroom นั่นเองนะฮะอันนี้โอ้ห้องน้ำใหญ่สะใจมากครับผมจะบอกว่าห้องน้ำห้องนี้จะเป็นมีความเป็นฟูลฟังก์ชันเพิ่มนิดนึงนะครับเริ่มตั้งแต่อ่างล้างหน้าอันนี้จะเป็นแบบอ่างล้างหน้าแบบ use and her แยกคุณประชาชนใช้พร้อมกันได้2คนแล้วก็ตัวก๊อกอะทำแบบฝังผนังด้วยนะฮะตัวตำแหน่งโถสุขภัณฑ์นะเขากั้นด้วย shower box เพิ่มความสัดส่วนเข้ามาให้นะครับเป็นโถระบบอัตโนมัติด้วยนะฮะด้านหลังของผมอันนี้เป็นพื้นที่อาบน้ำก็ใส่ shower box มาให้เช่นเดียวกันแล้วก็มีทั้งแทง shower rain shower นะครับและสุดท้ายนะครับก็คืออ่างอาบน้ำแบบฝั่งพื้นที่ซึ่งไซส์อ่างของห้องเนี่ยจะใหญ่ขึ้นเห็นว่ามีหมอนมาให้2ฝั่งก็คือสามีภรรยามาแช่พร้อมกันได้ก็เรียกว่าแบบเป็นแบบฟังก์ชันที่ใช้งานพร้อมกันได้แล้วตัวอ่างก็จะมีฟังก์ชันที่สามารถนวดตัวได้ด้วยครับบริเวณทางเข้าหลักจะอยู่ติดกับถนนเลียบทางคู่ขนานกาญจนาภิเษกออกแบบเป็นซุ้มโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีส่วนหลังคาคลุมทั้งหมดเป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกที่ดูสอดคล้องไปกับตัวบ้านนะครับกั้นด้วยประตูรั้วเหล็กรางเลื่อนที่ได้ความปลอดภัยมิดชิดทั้งกลางวันและกลางคืนเวลาลูกบ้านเข้าออกจะใช้เป็นระบบสมาร์ทเกตแบบจดจำป้ายทะเบียนมีกล้อง CCTV ทั้งหมด15ตัวทั่วโครงการรั้วรอบโครงการจะเป็นรั้วทึบสูง3เมตรต่อด้วยรั้วระแนงสูงอีก3เมตรครับเมื่อเราเข้ามาภายในโครงการแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราจะสังเกตได้คือบรรยากาศค่อนข้างเรียบร้อยมากครับครับเพราะว่าเขาเอาสายไฟฟ้าเนี่ยร้อยท่อลงดินทั้งหมดเลยทั่วทั้งโครงการใช่อีกอย่างนึงก็คือพื้นภายในโครงการเนี่ยโซนด้านหน้าตรงนี้เขาจะเป็นพื้นสแตมป์คอนกรีตมาให้ดูสวยงามทีเดียวครับแล้วก็พื้นด้านในเนี่ยจะเป็นพื้นที่ลาดยางทั้งโครงการเลยข้อดีก็คือดูสวยงามเรียบร้อยนะครับแล้วก็เวลาที่รถวิ่งผ่านเนี่ยก็จะมีเสียงที่เงียบกว่าถนนคอนกรีตทั่วไปด้วยครับส่วนการวางผังนะครับบ้านของที่นี่เขาจะหันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้ทั้งหมดเลย
ซึ่งเป็น2ทิศที่รับลมประจำปีของไทยได้ดีครับแล้วก็จะเป็นทิศที่หน้าบ้านไม่ร้อนตอนช่วงบ่ายด้วยนะครับส่วนพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนี้นะครับเขาก็จะตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโครงการใกล้กับซุ้มประตูนี่แหละเราสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้รับแขกก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเป็นหน้าเป็นตาให้กับลูกบ้านที่นี่ด้วยเขาเวลาลูกบ้านขับรถผ่านมาก็จะเห็นก่อนเห็นสวนตรงนี้ด้วยแต่พูดถึงส่วนกลางแล้วกันเขามีอยู่สองฝั่งนะครับก็คือสวนแล้วก็คลับเฮาส์พามาดูสวนนิดนึงครับสวนของเขาเนี่ยขนาดเนื้อที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากประมาณสักครึ่งไร่นะฮะแต่ว่าวิธีจัดสวนน่าสนใจเขาจะจัดออกมาเป็นแนวแบบมีความซิมเมทรีอ่ะก็คือสมมาตรระหว่างที่เรามายืนตรงกลางบันไดตรงเนี้ยเราเห็นว่าเขาออกแบบทางเดินเนี่ยเป็นทางเดินลูกวงกลมโค้งแล้วก็2ฝั่งซ้ายขวามีเลื่อนระดับด้วยมุ่งหน้าไปสู่พาวิเลียนที่อยู่ตรงกลางพาวิเลียนตรงเนี้ยลูกบ้านสามารถมานั่งเล่นพักผ่อนชิลๆได้จริงๆมาใช้งานตอนช่วงกลางวันก็ได้ครับเพราะว่ามันมีหลังคาที่บังแดดบังฝนลมดีด้วยลมดีด้วยแล้วก็มีชุดโต๊ะเก้าอี้กระจายไปตามจุดต่างๆให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วระหว่างที่ลูกบ้านมาเดินเล่นที่สวนอันนี้มันก็จะมีการออกแบบเป็นวอเตอร์ฟีเจอร์เป็นน้ำพุเล็กๆเป็นน้ำทางน้ำไหลให้มีเสียงน้ำเนี่ยช่วยผ่อนคลายได้มีโมเมนต์เนาะใช่แล้วก็บรรยากาศในสวนเนี่ยส่วนใหญ่ทั่วไปก็จะมีการจัดเป็นคอนทัวร์เนี่ยทั้งไม้ดอกไม้พุ่มเตี้ยแล้วก็ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นั่นเองครับส่วนฝั่งตรงข้ามของสวนนะครับอย่างที่ปาร์คบอกไปว่าอันนี้เป็นคลับเฮาส์ที่มารับรองแขกได้เพราะว่าด้านหน้าเนี่ยจะมีที่จอดรถวิสิเตอร์ไว้ให้ประมาณสัก7สล็อตด้วยกันครับจริงๆลูกบ้านมาจอดก็ได้นะเผื่อว่าลูกบ้านท่านไหนเนี่ยอยู่ลึกๆหน่อยอยู่ลึกๆหน่อยแล้วขี้เกียจจะเดินมาก็ขับรถมาจอดแล้วมาใช้งานคลับเฮาส์ได้นะครับตัวอาคารคลับเฮาส์ของเขาเนี่ยทำออกมาเป็นอาคารสูง2ชั้นนะครับออกมาในดีไซน์อเมริกันไทม์เลสนะฮะซึ่งก็จะมีการดึงองค์ประกอบบางอย่างมาอย่างเช่นหลังคาชิงคันลูปทรงสูงครับผมการจำลองหน้าต่างห้องใต้หลังคาเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็ตัวกรอบมุมอาคารต่างๆมีการย่อมุมเพิ่มดีเทลไว้ให้แล้วก็อาคารก็มีความสมมาตรด้วยนะครับผมซึ่งตัวคลับเฮาส์ตรงนี้มีการติดโซลาร์เซลล์ที่ด้านบนมาให้ด้วยนะฮะเผื่อว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกบ้านที่ส่วนกลางได้นะครับผมนอกจากนี้นะครับถ้าใครมาใช้งานคลับเฮาส์เนี่ยฝั่งด้านหลังอ่ะจะมีโซนกลางแจ้งอีก2ฟังก์ชันฟังก์ชันแรกคือลานพัดกอล์ฟสำหรับคุณผู้ชายครับผมเผื่ออยากจะเปลี่ยนบรรยากาศอ่ะมาพัดกอล์ฟเบาๆที่อยู่ในหมู่บ้านตัวเองชิลๆอ่ะมาใช้งานตรงนี้ได้ครับผมส่วนอีกอันนึงข้างๆกันก็คือโซนเพลย์กราวด์สำหรับน้องๆสำหรับน้องๆหนูๆคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆมาเล่นได้เขาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆไว้ให้แล้วก็จะมีตัวแทมโพลีนให้มาเล่นได้ด้วยครับครับเข้ามาภายในตัวอาคารนะครับส่วนแรกเลยเนี่ยจะเป็นพื้นที่แกรนด์ล็อบบี้ตรงนี้ที่เรายืนอยู่ครับผมจะเป็นพื้นที่ที่ดูโอ่ามากๆใช่ฟ้าเพดานสูงมากยกฟ้าเพดานสูงถึง 7.5 เมตรครับครับตรงนี้ทำให้แขวนเชนเดเลียขนาดใหญ่แบบนี้ได้เลยลักษณะของพื้นที่เขานะครับจะเป็นพื้นที่สมมาตรที่แยกออกเป็น2ฝั่งซ้ายขวาแยกโซนรับแขกออกเป็นหลายๆโซนครับใช่จะมีชุดโซฟาที่ดูหน้าตาแตกต่างกันกระจายอยู่นะฮะแต่ที่เด่นๆหน่อยเนี่ยจะเป็นมุมด้านในตรงนี้จะเป็นมุมบาร์มุมเครื่องดื่มใช่ไหมใช่สำหรับใครที่อยากมาคุยงานกันหรือว่าปรึกษาปัญหาชีวิตอะไรแบบชิลๆผมว่านั่งตรงนี้ได้นะครับครับผมลูกบ้านสามารถนำเครื่องดื่มมาดื่มตัวนี้ได้เลยส่วนด้านนอกเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันอย่างอื่นอีกเดี๋ยวเราไปดูครับถัดออกมาจากส่วนของล็อบบี้กันบ้างครับครับอันนี้จะเริ่มเป็นฟาซิลิตี้อื่นๆละอย่างตรงนี้นะครับจะมีทางที่แยกออกไปยังสวนด้านหลังแบบที่พี่ปั้นบอกไปเมื่อกี้ที่มีลานพัดกอล์ฟกับสนามเด็กเล่นตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่ได้ความเป็นส่วนตัวทีเดียวครับส่วนอีกด้านนึงตรงนี้นะครับจะเป็นสระว่ายน้ำที่เขาจะยกระดับสูงกว่าพื้นถนนด้านนอกได้ความเป็นส่วนตัวดีครับแล้วก็เป็นสระว่ายน้ำที่มีลักษณะเป็นแบบเซมิเอาท์ดอร์คือครึ่งนึงเนี่ยจะแบบว่ายน้ำข้างนอกกลางแจ้งได้วันไหนอากาศดีๆก็มานั่งพักผ่อนนอนพักผ่อนตรงนี้ได้หรือว่าวันไหนฝนตกแดดออกอยากว่ายน้ำข้างในก็มีหลังคาด้านในให้ด้วยนะครับส่วนของสระว่ายน้ำเนี่ยจะมีขนาดประมาณสัก5คูณ20เมตรครับเป็นระยะที่เราสามารถว่ายออกกำลังกายได้นะครับแล้วก็ภายในสระเองเนี่ยจะมีโซนของสระเด็กแล้วก็ส่วนของจากุชชี่ให้เรานั่งพักผ่อนได้ด้วยพี่ชอบสระเด็กตรงนั้นอ่ะมันมีกิมมิกเล็กๆกับน้ำพุพ่นออกมาลูกๆน่าจะชอบเด็กๆน่าจะชอบใช่ครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะมีเดย์เบสให้เราสามารถนอนพักผ่อนตรงนี้ได้ด้วยครับแล้วก็ด้านข้างนะครับเขาจะมีห้องน้ำสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็นวีลแชร์แล้วก็ห้องน้ำแยกชายหญิงไว้ให้ด้วยครับผมภายในห้องน้ำเองเนี่ยเขาติดแอร์ไว้ให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีตู้ล็อกเกอร์ด้วยเผื่อใครจะมาว่ายน้ำมาฟิตเนสเนี่ยก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเก็บเสื้อผ้าในห้องน้ำได้ใช่ครับแล้วอาคารหลังนี้นะครับเขาจะออกแบบมาแบบ universal design เลยครับรองรับการใช้งานทุกเพศทุกวัยนะครับสังเกตได้จากทางลาดด้านหน้าทางเข้าขึ้นอาคารนะครับแล้วก็ที่บริเวณบันไดเนี่ยเขาจะมีสแตนลีฟไว้ให้ด้วยสำหรับใช้งานพื้นที่ด้านบนเดี๋ยวเราไปดูกันครับเป็นยังไงบ้างครับปาร์คจำลองเป็นผู้สูงอายุโอ้ดีเลยพี่เปิ้ลเพราะมันไม่เร็วมากด้วยเผื่อพาปลอดภัยดีคุณพ่อคุณแม่มาใช้งานก็สะดวกดีนะครับมาผมชอบแน่แล้วตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้น2ของตัวคลับเฮาส์แล้วก็จะมีฟังก์ชันอีกเพียบเลยนะพูดถึงห้องฝั่งนั้นนี้ก่อนก็คือฟิตเนสครับผมอันนี้จะเป็นห้องฟิตเนสที่บรรยากาศดูโปร่งโล่งมากๆนะครับเขาวางเครื่องเล่นไว้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะเมื่อกี้เราลองดูไซส์แล้วห้องเนี้ยสามารถ
ออกกำลังกายพร้อมๆกันประมาณสัก10ท่านได้เลยครับหรือว่าถ้าใครไม่ได้มาออกกำลังกายนี่อย่างคุณย่าเนี่ยพาหลานมาข้างๆกันก็จะมีคิดรูมนะฮะเป็นห้องสำหรับเด็กเล็กนั่นเองบ่อบอลบ่อบอลบ่อบอลนะแล้วก็จะมีติดแอร์ด้วยสามารถมาใช้งานในช่วงเวลากลางวันได้นะครับแต่อีกห้องนึงที่ผมชอบมากๆเลยอยู่ข้างๆคิดคลับตรงเนี้ยก็คือห้องเทเตอร์รูมอันนี้ที่เด็ดเลยนะเทเตอร์รูมก็คือห้องดูหนังนั่นเองห้องดูหนังของเขาอ่ะจะเป็นสเกลประมาณแบบ1ครอบครัวล่ะครับผมประมาณสัก6คนเนาะแล้วก็จะมีโซฟาที่ป้าชอบมากๆนี่ทีนี้เป็นโซฟาไฟฟ้าปรับเอนได้ด้วยชิลเลยนะโอ้โหหลับแน่และห้องเนี้ยจะเป็นห้องที่มีการติดตั้งเสียงระบบแบบ4ทิศทางด้วยนะฮะพร้อมโปรเจคเตอร์กับจอขนาดใหญ่ให้เราสามารถมาดูหนังกันในครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆก็ได้ครับครับเฮ้ยยังแจมหลับแน่นอนดูหนังเสร็จแล้วเรามานั่งทำงานกันต่อครับจริงอยากจะดูสัก8ตอนไปเลยแต่ว่ามันจะนานไปนิดนึงรวด ที่โซนนี้นะครับจะเป็นโซนสุดท้ายของอาคารคลับเฮาส์เขาจะแยกออกมาชัดเจนเลยเพราะว่าเป็นโซนที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ทำงานห้องโคกิ้งสเปซตรงนี้จะได้ความเป็นส่วนตัวเป็นพิเศษนะครับแล้วก็พื้นที่เขาเนี่ยจะเชื่อมโยงกับล็อบบี้ด้านล่างด้วยตรงนี้จะได้ช่องแสงรอบด้านเลยครับเวลาที่เราทำงานอ่านหนังสือก็มีแสงที่พอเพียงนะครับแยกออกเป็นมุมนั่งทำงานหลายๆจุดนะฮะหรือว่าใครที่อยากทำงานแบบได้ความเป็นส่วนตัวไปอีกตรงนี้เลยครับจะมีอีกห้องหนึ่งที่แยกมากันเป็นมีตติ้งรูมได้กันได้เลยตรงนี้เป็นมีตติ้งรูมที่เขาให้จอทีวีมาด้วยสำหรับใครอยากมาแคสขึ้นหรือว่าประชุมประชิมอะไรตรงนี้ทำได้เรียบร้อยเลยครับตรงนี้ประมาณโต๊ะ7ที่นั่งนะครับใช่ครับสรุปภาพรวมของโครงการแกรนด์บางกอกบูรวาสเตทบางนานะครับโครงการนี้เหมาะกับใครนะครับซึ่งผมมองว่าข้อแรกเนี่ยคือโครงการนี้เหมาะสำหรับครอบครัวที่กำลังตามหาบ้านเดี่ยวไซส์ใหญ่นะครับมีงบประมาณ 35-60 ล้านบาทในโซนบางนาวงแหวนสุวรรณภูมินั่นเองนะครับครับขอรีแคปทำเลของโครงการนี้คร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับโครงการนี้เขาอยู่ติดถนนทางคู่ขนานกาญจนาภิเษกนะครับซึ่งถนนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นถนนที่สามารถวิ่งสวนทางกันได้นะครับถ้าดูจากแผนที่ก็เห็นว่าทางฝั่งทิศเหนือเนี่ยเขาจะไปเชื่อมออกลาดกระบังอ่อนหนุนได้ทางฝั่งด้านล่างเนี่ยจะอยู่ใกล้กว่าก็คือบางนาตราดนะครับถ้าขับออกไปบริเวณถนนบางนาตราดนะครับเขาจะไปโผล่บริเวณช่วงกิโลเมตรที่8ที่9นั่นเองนะฮะแล้วตำแหน่งของโครงการเนี่ยหลักๆความอุดมสมบูรณ์น่ะจะไปอยู่ที่ถนนบางนาตราดนี่แหละที่ถนนบางนาตราดก็จะมีแบบเมกะบางนามีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ซูเปอร์มาร์เก็ตโรงพยาบาลโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนเอกชนก็คือมีค่อนข้างครบเครื่องนี่แหละครับครับผมแล้วก็โครงการนี้อยู่ไม่ไกลกับทางด่วนด้วยก็คือตรงถนนบางนาตราดก็จะมีทางด่วนบุรพาวิถีหรือว่าขึ้นเหนือไปก็คือตรงมอเตอร์เวย์นั่นเองนะฮะครับและด้วยระดับราคาของโครงการนี้ที่อยู่ประมาณ 35-60 ล้านบาทอ่ะผมมองว่าก็น่าจะเหมาะสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของธุรกิจแต่ว่าหลายๆคนก็อยากได้บ้านที่อยู่ใกล้กับที่ทำงานซึ่งในโซนเนี้ยก็จะมีแบบว่าโซนของผู้ประกอบการเฉพาะอยู่เหมือนกันครับผมเอาที่ใกล้ๆที่สุดก่อนนะผมว่าคือโซนกิ่งแก้วบนถนนกิ่งแก้วอ่ะจะเป็นโซนที่แบบมีบริษัทออฟฟิศสำนักงานเนี่ยตั้งแต่แบบไซส์เล็กไปจนถึงไซส์ใหญ่เลยนะฮะรวมไปถึงจากตรงเนี้ยเราขับไปที่ถนนกิ่งแก้วอ่ะระยะทางอยู่ที่ประมาณ 4-6 กิโลเมตรเท่านั้นเองโดยใช้ซอยกาญจนาภิเษก39เป็นทางลัดไปเชื่อมออกกิ่งแก้วได้ง่ายเลยครับผมหรือว่าจะอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิด้วยถ้าใครที่เดินทางคุยติดต่องานโดยใช้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นหลักตรงนี้ก็คือว่าใกล้พอสมควรครับผมแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือตรงโซนของลาดกระบังอ่อนนุชอันนี้จะขับขึ้นเหนือไปนิดนึงนะครับก็จะเป็นโซนที่ริมถนนลาดกระบังอ่อนนุชยังไม่ค่อยมีบ้านไซส์ใหญ่สักเท่าไหร่อาจจะต้องขยับมาตรงเลียบวงแหวนตรงโซนนี้ครับและสุดท้ายก็คือบางนาตราดนี่แหละฮะเพราะบางนาตราดเป็นโซนที่ขึ้นชื่อเรื่องว่ามีออฟฟิศขนาดกลางกับขนาดใหญ่ค่อนข้างเยอะมากถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจที่อยู่ตรงโซนนี้ก็ถือว่าใกล้พอสมควรครับครับส่วนถัดมานะครับผมมองว่าโครงการนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ให้ความสำคัญกับบรรยากาศการอยู่อาศัยภายในโครงการมากๆเลยครับต้องบอกว่าช่วงหลังๆมานี้นะครับเราจะเห็นโครงการระดับราคา 10-20 ล้านหรือว่าหลายๆ10ล้านเนี่ยบางโครงการที่เขาก็ไม่ได้เอาสายไฟฟ้าลงดินให้ก็มีเหมือนกันใช่ซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศภายในโครงการก็จะแตกต่างไปเป็นคนละฟีลลิ่งกันเลยนะครับอย่างโครงการนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการที่เขาร้อยสายไฟฟ้าลงดินให้ทั้งหมดรวมไปถึงถนนภายในโครงการเนี่ยเขาก็จะเป็นถนนที่ลาดยางแล้วก็มีสแตมป์คอนกรีตด้านหน้ามาให้ด้วยดังนั้นในเรื่องของบรรยากาศความสวยงามและความเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะได้ตรงนี้แบบเต็มๆเลยอีกอย่างนึงที่ชอบคือด้วยความที่เป็นโครงการขนาดเล็กครับเวลาที่เราขับรถตั้งแต่หน้าโครงการเข้ามาจนถึงหน้าบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างดูกลมกลืนไปหมดตั้งแต่ซุ้มประตูโครงการพื้นที่ส่วนกลางจนไปถึงหน้าบ้านนะครับไม่มีส่วนไหนเลยที่ดูไม่เข้าพวกตรงนี้ก็จะช่วยทำให้บรรยากาศภายในโครงการเนี่ยดูกลมกลืนเรียบร้อยขึ้นด้วยครับอีกอย่างนึงคือโครงการนี้เขาเป็นโครงการที่เป็นสังคมขนาดเล็กที่มีเพียงแค่34ยูนิตเท่านั้นใช่ต้องบอกว่าจากที่ผมกับพี่ปั้นเนี่ยทำการบ้านกันมาถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆในโซนนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะมีโครงการอื่นในโซนนี้ที่เราทำการบ้านมาตรงนี้คือน้อยสุดแล้วน้อยสุดแล้วซึ่งการที่มีจำนวนยูนิตน้อยๆเนี่ย
ข้อดีก็คือบรรยากาศภายในโครงการจะไม่วุ่นวายไม่พลุกพล่านรถผ่านไปมาไม่เยอะนะครับรวมถึงแชร์ริ่งพื้นที่ส่วนกลางก็ไม่สูงด้วยครับและสุดท้ายนะครับผมมองว่าโครงการนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนที่กำลังตามหาบ้านหน้ากว้างขนาด 4-5 ห้องนอนนะครับรองรับครอบครัวใหญ่นะฮะแล้วก็สามารถมีแม่บ้านมาอยู่ประจำได้นะครับครับผมคาแรคเตอร์ของตัวบ้านน่ะเป็นบ้านหน้ากว้างปาร์คทั้งบ้านทั้ง3 type เลยอ่ะจริงๆแล้วหน้ากว้างทั้งหมดเลยนะฮะความหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ20จนถึงเกือบ30เมตรเลยนะฮะซึ่งตัวบ้านหน้ากว้างอ่ะข้อดีของเขาคือเราจะเห็นแมสของตัวบ้านค่อนข้างเยอะจากการที่ขับรถผ่านไปผ่านมานั่นเองนะฮะแล้วก็บ้านเนี่ยเขาจะมี 4-5 ห้องนอนซึ่งถือว่ามีจำนวนห้องนอนค่อนข้างเยอะแล้วห้องนอนทุกห้องอ่ะเป็นห้องไซส์ใหญ่อยู่สบายทุกห้องมีห้องน้ำในตัวหมดเลยครับแล้วก็อย่างน้อยอ่ะต้องวางเตียงควีนไซส์ได้ซึ่งตัวของห้องข้างล่างอ่ะจะรองรับสำหรับการมีผู้สูงอายุมาอยู่ได้ซึ่งตั้งแต่ที่จอดรถแล้วเนี่ยเขาจะออกแบบให้มีแรมป์ที่สามารถพารถเข็นวีลแชร์เข้าประตูหลักด้านหน้าบ้านจนไปถึงด้านในห้องนอนเนี่ยก็คือไม่มีสเต็ปเลยนะครับแล้วก็เป็นไซส์ที่สามารถอยู่2คนได้คุณปู่คุณย่ามาอยู่ด้วยกันได้นั่นเองนะฮะนอกจากนี้ก็จะเป็นบ้านที่รองรับการมีเมดมาอยู่ประจำด้วยนะครับซึ่งเขาจะมีโซนเมดพาซ่าแยกออกไปไม่ใช่บอกว่าออกจากห้องครัวไปแล้วคือเจอห้องนอนเมดเลยแต่พอมีเมดพาซ่าเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ให้เขาสามารถออกมาใช้ชีวิตมาทำงานมานั่งเล่นพักผ่อนได้นิดหน่อยแล้วก็จะเป็นสเปซที่ว่าเรียกว่าไม่ไปปะปนกับเจ้าของบ้านนะครับซึ่งอย่างตัวบ้านไทยแบบที่เราพามาดูก็สามารถรองรับการมีเมดมาอยู่ประจำได้2คนเลยครับและถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลเจาะลึกแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราทางช่องทาง YouTube ด้วยนะครับครับผมหรือว่าถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะฮะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างได้นะครับสำหรับวันนี้รายการคิดเรื่องอยู่ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ